อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาบะเราะกาตุฮ์นะครับก็มาพบกันเช้าวันศุกร์นะฮะสายวันศุกร์เพราะสักครู่เดี๋ยวผมก็ต้องออกเดินทางไปที่มัสยิดมักกะสันเพราะวันนี้จะต้องมาทำหน้าที่แทนท่านอิหม่ามสมชายนะครับก็ขออันนี้ขอให้เป็นนาซีฮัตในก่อนที่จะเริ่มละหมาดญุมอะฮ์กันนะฮะนะครับขอเป็นนาซีฮัตกันในช่วงวันศุกร์ช่วงเช้านะฮะวันนี้ผมไม่ได้ขับรถขับราอะไรเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเราก็ช่วงเช้าเราก็ได้ทำอามันอิบาดัตแล้วก็ละหมาดญุมอะฮ์จากนั้นก็แยกย้ายกันไปในหน้าแผ่นดินไปทำมาหากินตามซูเราะห์อัลญุมอะฮ์นะครับนะครับทำอะไรก็พยายามใช้กุรอานเป็นแนวทางนะครับแต่สำหรับมุสลิมในประเทศไทยซึ่งอยู่กับสังคมพาหุนะครับเช้าเราก็ไปทำมาหากินเพราะการทำมาหากินนั่นก็คืออามันอิบาดัตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนะตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ถึงเวลาพักเที่ยงก็ไปละหมาดสุขแล้วก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินก็เข้าสูตรเหมือนกันนะครับท่านี้ในยุคนี้มันจะเกิดเรื่องขึ้นมาก็เกิดวิกฤตศรัทธาของความเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำในครอบครัวไม่ว่าผู้นำในองค์กรนะครับผู้นำในสังคมหรือผู้นำในภาคการศาสนาวิกฤตศรัทธามันเกิดขึ้นวิกฤตศรัทธาจะไม่ค่อยเกิดกับคนรุ่นเก่าจะเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เจน Y เป็นต้นไปนะฮะเจน Y ก็คือต่ำกว่า50เป็นต้นไปมันก็จะเป็นวิกฤตศรัทธาขึ้นมาในส่วนของเจน B Baby Boomer อย่างพวกผมเนี่ยเป็นคนร่วมสมัยเป็นคนรับรู้ในเรื่องวัฒนธรรมเก่าการอบรมสั่งสอนไปเก่าๆแล้วก็เปิดใจยอมรับและเป็นผู้เริ่มต้นเทคโนโลยีใหม่ๆเจนเบบี้บูมเมอร์นี่เป็นเจนที่เริ่มเทคโนโลยีใหม่ๆที่เด็กรุ่นใหม่ได้ใช้กันทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นถ้าจะใช้รุ่นเจนบีเป็นไดโนเสาร์คงไม่ใช่ครับเป็นคนกลางๆเป็นพวกกิ้งก่านะครับกิ้งก่าเปลี่ยนสีได้นะครับท่านี้ก็วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นมาเห็นก็เราจะเห็นคนเป็นผู้นำก็คือตามหลักการอิสลามก็คือที่ท่านนบีสั่งห้ามไว้ให้พวกลิงขึ้นมิมบัตคือเป็นการก้าวกระโดดจำไว้อย่างนะครับว่าสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีผู้นำล้วนมีผู้นำถ้าทุกคนขึ้นเป็นผู้นำได้กันหมดจะเกิดประโยคนึงขึ้นมาก็คือพระเจ้า500พระองค์นะครับเพราะฉะนั้นปรัชญาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นก็คือปรัชญาของการมีผู้นำเพียงหนึ่งเดียวผู้นำของสากลโลกมีหนึ่งเดียวผู้นำของยุคสุดท้ายอาคิริซามานก็คือมีหนึ่งเดียวก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกที่จะต้องมีผู้นำเสมอทุกสังคมจะต้องมีผู้นำเช่นกันเพราะนี้อิสลามเราได้บริหารองค์กรนะผู้นำของแมคโครพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหมือน CEO ผู้นำในบอร์ดบริหารก็มี MD นะครับบอร์ดนะแล้วก็ผู้นำของแต่ละแผนกก็มีผู้นำอีกผู้นำย่อยๆๆๆๆจนถึงระดับจ่านะครับดังนั้นทุกสังคมทุกลำดับชั้นจะมีผู้นำทุกลำดับชั้นจะมีผู้นำผู้นำในบ้านก็มาเลือกตั้งกันเป็นผู้นำเป็นอิหม่ามประจำตำบล อิหม่ามประจำมัสยิดอิหม่ามประจำมัสยิดก็ไปเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามจังหวัดไปเลือกผู้นำสูงสุดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับมาดิกำลังไลฟ์สอนหนังสือนะโอเคเขาโทรมาเพราะเอิญพรุ่งนี้มีการนิกะมีรายการนิกะเขาจะให้ผมไปเป็นอะไรอ่ะเป็นคนหักนิ้วนะครับนะก็คือทุกองค์กรจะต้องมีผู้นำเป็นลำดับชั้นลงมานะครับทีนี้คนทุกคนไม่สามารถเป็นผู้นำได้เพราะความเป็นผู้นำเนี่ยหนึ่งมันเป็นจริยัตมันเป็นบารมีหรือเป็นกิฟต์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่บางคนเท่านั้น2นะครับมันไม่ใช่เกิดเพราะว่าหลักสูตรการเป็นผู้นำไม่ใช่สมัยนี้มันมีสถาบันผู้นำสถาบัน
มันสร้างผู้นำเกินไปหมดมันไม่ใช่เพราะหลักสูตรแต่มันเกิดจากสถาบันครอบครัวที่สอนลูกในการให้มีสภาวะความเป็นผู้นำสังเกตไหมพี่น้องด้วยกันถูกสอนมาเหมือนกันจะต้องมีดาวเด่นขึ้นมา1ดวง1คนอันนั้นคนนั้นจะเป็นผู้นำนี่นะครับผมบอกสอนเหมือนกันคนสอนคนเดียวกันสอนวิธีการสอนเหมือนกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่คนเนี้ยมันจะต้องเป็นดาวเด่นขึ้นมาคนนะฮะคนพูดเหมือนกันสถานที่เดียวกันคำพูดเดียวกันวอร์ดดิ้งเดียวกันอะไรทุกอย่างคาแรคเตอร์เดียวกันแต่คนฟังและเชื่อถือไม่เหมือนกันนี่คือดารยัตซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์หาคำตอบไม่ได้นะครับนะทีนี้อ่ะโอเคเมื่อมีหลักสูตรการเป็นผู้นำแล้วนะก็ผมก็อยากที่จะฝากไปสำหรับน้องๆนะครับที่ไปเข้าหลักสูตรการเป็นผู้นำผู้นำไม่ใช่คนที่วักไม่ใช่ที่วักเก่งด่าคนอื่นเก่งไม่ใช่มันต้องมีพื้นฐานของมันมันเกิดจากพื้นฐานภายในอย่างที่ผมได้เขียนไว้แล้วอย่างเช่นคำพูดผู้นำเนี่ยเขาไม่เอาชนะกับใครเลยชีวิตของการเป็นผู้นำจะไม่เอาชนะกับใครเพราะถ้าคุณไปเอาชนะกับคนอื่นแสดงว่าคุณเบี้ยน้อยเบี้ยต่ำกว่าเขาคุณเลยต้องไปเอาชนะเขาจำไว้นะคำว่าเอาชนะหมายถึงว่าเราไปชิงแชมป์เราไม่ใช่แชมป์เราไม่ใช่แชมป์นะการเอาชนะคนอื่นหมายถึงว่าเราไปชิงแชมป์เราต่ำกว่าเขาเราต้องการตำแหน่งเขาเลยจึงเอาชนะผู้นำเพราะนั้นคุณสมบัติของผู้นำจึงไม่เอาชนะใครเพราะมีความนับถือตัวเองอยู่แล้วผู้นำเขาจะเอาชนะใจตัวเองแข่งขันกับตัวเองไม่แข่งขันกับใครทั้งนั้นแข่งขันกันกับตัวเองในการทำความดีแข่งขันตนเองให้กับตามคุณสมบัติผู้นำคุณสมบัติผู้นำคือ1ต้องเป็นคนที่จิตอาสานะครับ2เป็นคนที่เห็นเรื่องส่วนรวมมากกว่าส่วนตน3เป็นคนที่มีวิชั่นกว้างไกล4เป็นคนที่ใจกว้าง5เป็นคนที่เสียสละ6เป็นคนที่รับผิดชอบให้คนอื่นรับชอบมาเกลี่ยให้ทุกคนได้รับเหมือนกันหรือบางครั้งตัวเองก็ไม่รับเลยเช่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเวลาข้อตกลงของการทำสงครามจะมีปฏิมากรรมสงครามขึ้นซับเฉลยนะครับซับเฉลยบรรดาซอฮาบะห์แบ่งกันหมดท่านนบีไม่รับนี่ไงนะครับปลาเล็กให้ผู้น้อยกินปลาใหญ่แบ่งกันกินไม่ใช่ปลาใหญ่ตัวใหญ่กินคนเดียวนะไม่ใช่ปลาเล็กปลาใหญ่ตัวใหญ่คนใหญ่ไม่กินปลาเล็กปลาเล็กเนี่ยให้ลูกน้องกินให้ผู้ใต้บังคับบัญชากินปลาใหญ่คนใหญ่ออกไปล่าเองเราออกไปล่าเองสมมุติผมเป็นผู้นำผมออกไปล่าเองแล้วก็มาแบ่งกันกินไม่ได้กินคนเดียวนี่คือผู้นำเข้าใจไหมฮะเนี่ยเราไปติดกับดักไปอบรมผู้นำโอ้ผู้นำต้องชนะคนนู้นชนะคนนี้อันนั้นแหละมึงอะผู้ตามผมจะบอกอย่างเงี้ยคุณไปอบรมสถาบันผู้ตามกันเป็นแถวเลยเห็นไหมผู้นำคำพูดต้องนับถือตัวเองนับถือความคิดตัวเองเพราะกว่าจะคิดมาต้องกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบนะสองผู้นำมีคำพูด yes กับ no yes yes no no ไม่ได้ถ้าอยาก yes yes no no จะต้องแต่งตั้งทูตให้ไปพูดแทนสังเกตไหมถ้าบริหารงานองค์กรนะครับถ้าในขั้นเจรจาเขาใช้คนอื่นไปเจรจาชั้นผู้น้อยเพราะชั้นผู้น้อยสามารถเจรจาได้ yes yes no 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 yes yes ได้แต่พอสรุปแล้วเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงขนาดการ size กันจำไว้นะ CEO size กับ CEO นะครับ MD size กับ MDGM size กับ GM level เดียวกัน size กับ level เดียวกันเพราะนั้นกว่าจะถึงเลื่อนขึ้นชั้นขึ้นไปเนี่ยจนถึงระดับ CEO พอสายแล้ว yes คือ yes no คือ no ไม่มีต่อหรอก
กระบวนการต่อรองเยสเยสโนโนเกิดจากกระบวนการข้างล่างขึ้นไปไม่เล่นหนึ่งไม่เล่นนะครับนี่คือผู้นำนะฮะเพราะนั้นเราไปเห็นหลักสูตรกันแล้วไปเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยผมมานั่งเห็นแล้วก็ปวดตับเปิดกันมาแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกกันเท่านั้นร้อยเท่านี้พันเท่านั้นพันนั้นนี้ร้อยแต่ละคนก็ไปนั่งปลื้มกับไอ้ใบประกาศหรือคำว่าเป็นสมาชิกชมรมผู้นำอะไรหน่วยงานผู้นำอะไรกันเนี่ยนะครับเป็นปลื้มเสร็จแล้วก็ออกแรงออกเต้นแรงเต้นกากันมานะครับผู้นำพูดเรื่องจริงเสมอถ้าไม่อยากพูดบางเรื่องมันจำเป็นจะต้องสตอแบลงก็ไม่พูดให้คนอื่นพูดนะครับ นี่คือผู้นำเข้าใจไหมไม่พูดฮะเรื่องที่มันจะเทาๆให้คนอื่นพูดตัวเองไม่พูดตัวเองจะพูดแต่เรื่องจริงเสมอและพูดด้วยนำเสียงกริยาที่มั่นคงนะครับสังเกตอุลามะสมัยก่อนนะลูกศิษย์เมาแอมาเลยแค่ได้กลิ่นตุ๊กครูคนละมุมตึกเลยแม่งเดินตัวตรงได้เลยทันทีไม่ต้องพูดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะผู้นำสมัยก่อนเขาทำตัวเป็นผู้นำก็จะไม่เล่นตามกิเลสเล่นตามนับสู่แล้วก็จะเป็นคนที่ยกระดับมาเป็น bird eye view ไม่มีชอบไม่มีไม่ชอบไม่มีคำว่าถูกหรือผิดยังทุกอย่างยืนขึ้นมาข้างบนแล้วมองปัญหาลงมาไม่มีฝักไม่มีฝ่ายไม่มีอะไรทุกอย่างหัวใจใสโบและมองปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนผู้นำต้องรู้จักเรียงลำดับความเสียหายเล็กเสียหายใหญ่หรือไม่มีเสียหายเลยเขาจะเรียง priority ก็คือความสำคัญเพราะนั้นก็จะไปเข้าหลักการศาสนาอย่าทำให้ฟิตนาเล็กมันเป็นฟิตนาใหญ่นะครับเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านก็ต้องปล่อยไม่หยุมหยิมผู้นำต้องมีลักษณะเป็นแมนไม่หยุมหยิมยุมหยิมนิสัยสตรีเรื่องเล็กเรื่องน้อยขี้หมูลาขี้หมาแห้งจับมาเป็นประเด็นได้หมดคือผู้นำเนี่ยเป็นโดยคุณลักษณะผู้นำอ่ะเขาจับหมดรายละเอียดเล็กๆแต่เขาไม่พูดเขาจะช่างแต่พวกที่ไอ้เป็นคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำอ่ะเรื่องเล็กๆที่หมูลาที่หมาแห้งมันก็มาขยายผลพูดในที่สาธารณะโจมตีไปหมดไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่านิสัยหยุมหยิมนิสัยสตรีเป็นผู้นำไม่ได้นะครับก็อัลกุรอานก็ได้บอกไว้แล้วที่ว่าสตรีจะต้องตกสถานะที่ส่วนใหญ่สตรีต้องตกสถานะเป็นใกล้ๆกับนรกเนี่ยเพราะว่าใช้กิเลสและนับสู่แล่นตามสตรีเป็นเพศที่ใช้สมองต้องขอมาพี่น้องสตรีด้วยฮะผู้หญิงกับผู้ชายต่างกัน x กับ y y จะใช้อารมณ์ x จะใช้เหตุผลแต่ x กับ y จะต้องเดินไปด้วยกันผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องเดินไปด้วยกันเพราะผู้ชายเนี่ยมีความเฉียบคมในการตัดสินใจและมีความร่างกายแข็งแรงด้วยแหละจะเดินนำหน้าแต่ผู้ชายจะมีข้อด้อยก็คือรายละเอียดไม่เก็บผู้หญิงเป็นคนที่อารมณ์นำเพราะนั้นผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดยุบยิบเก็บหมดเรื่องขี้หมูลากขี้หมาแห้งเพราะนั้นผู้ชายจึงเป็นผู้นำผู้หญิงเป็นผู้ตามเพราะผู้หญิงจะคอยเก็บระวังหลังให้ผู้ชายเพราะนั้นจะมาบอกว่าเป็นผู้ตามผู้หญิงผู้ชายกดขี่ข่มเหงผู้หญิงเป็นผู้ตามไม่ผมบอกผู้หญิงเป็นผู้ตามที่เป็นผู้นำใช่ไหมคนเป็นผู้นำอีกนัยยะก็คือผู้ตามคนผู้ตามอีกนัยยะก็คือผู้นำคนอยู่ข้างหน้ามันก็เป็นคนข้างหลังของคนข้างหลังได้ถ้าคนข้างหลังมันหันหน้าไปทางนู้นน่ะเราก็เป็นผู้ตามเขาถูกไหมผู้ชายบุรุษเดินนำหน้านะสามีเดินนำหน้าสตรีเดินลำหลังคอยเก็บรายละเอียดระวังหลังให้แต่พอหันหลังกลับกลายว่าสตรีเดินนำหน้าผู้ชายเดินตามหลังถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องรายละเอียดให้ผู้หญิงเขานำนะแต่ถ้าเรื่องตัดสินใจก็กลับหลังผู้ชายอยู่ข้างหน้าอาจารย์เฉลิมศรีเจริญก็ได้อธิบายไว้แล้วนะครับสักสิบเรื่องก็คือทุกอย่างผู้นำไม่ใช่รับผิดชอบเดียวผู้ตามก็ต้องร่วมรับด้วยนะครับอันนั้นคือสำนึกของผู้ตามไปแต่ด้วยคุณสมบัติของผู้นำจะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแสดงความเป็นแมนขึ้นมา
นะฮะเพราะนั้นจำไว้นะครับถ้าคุณคิดจะเป็นผู้นำคุณอย่าคิดเอาชนะใครถ้าคุณคิดเอาชนะใครคุณคือคุณครูผู้ต่ำเขาคุณคือลีเวลต่ำกว่าเขาผู้ท้าชิงย่อมท้าชิงของลีเวลที่สูงกว่าผู้ท้าชิงจะลีเวลสูงกว่าเขาไม่มาท้าชิงกับข้างล่างหรอกผู้ใหญ่ไม่มาท้าชิงกับเด็กเราท้าชิงกับเด็กแล้วได้อะไรเด็กท้าชิงกับผู้ใหญ่เพื่อได้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อได้หน้าที่การงานเพื่อได้นู่นได้นี่ได้ทรัพย์สลิงกันไอ้ผู้ใหญ่ไปเอาชนะเด็กแล้วเด็กมันมีอะไรให้ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้นำเขาไม่เอาชนะใครเขาชนะตัวเองแข่งกับตัวเองนะครับผมเคยมีงานเขียนสมัยผมขับลีมูซีนแอร์พอร์ตดอนเมืองสมัยก่อนมี200กว่าคันไม่มีเงินเดือนนะอยู่ที่ค่าเที่ยว 10% ของค่าโดยสารที่เขาจ่ายให้กับดิสแพคนะครับแล้วนอกนั้นก็ไปป้นเอาเองกลางทางเพราะฉะนั้นทุกคนก็ขยันทำเที่ยวนะฮะผมก็ทำเที่ยวผมเป็นท็อป10ในนั้นคือคนอื่นเขาขับได้สัก2เที่ยว3เที่ยวแต่ผมขับได้1กะเนี่ย1กะผมขับได้12เที่ยวนะครับนะครับได้12เที่ยวนะครับได้เยอะเอ้ยได้คนอื่นเขาขับกันได้วันละ2เที่ยว2เที่ยวผมขับได้3เที่ยวหรือ5เที่ยวเสร็จแล้วมันก็มีอีกคนนึงในนั้นน่ะก็เป็นดาวร้ายในหนังจักรวงๆนะฮะหนังจักรวงๆนี่แหละเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เป็นคนแปลกไอ้เนี่ยใครขับรถแซงมันไม่ได้จะต้องมีปัญหามันจะต้องไปหาเรื่องเขาทีนี้ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วว่ากูจะขับแซงมึงอะไรกูทำเที่ยวของกูอ่ะกูส่งเสร็จกูก็รีบกลับแอร์พอร์ตส่งเสร็จกูก็รีบกลับแอร์พอร์ตผมก็ปุ๊บไอ้นายมาถึงแล้วพอเจอหน้าผมก็เข้ามาฉาดเลยตัวเหมียวควายเลยเลิศสูงเกือบ190นับมาเฮ้ยมึงอยากชนะกูมึงแข่งกับกูเหรออะไรเงี้ยมาผมไปแข่งอะไรกับพี่อ่ะพี่มีอะไรผมแข่งอ่ะฮะผมขับผมแข่งกับตัวผมเองผมหารายได้ก็หาให้ตัวเองไม่ได้หาใครหาให้ลูกให้เมียอ่ะผมไปหาพี่เหรอหรือพี่มาหาให้ผมนึกว่าผมไม่แข่งกับพี่เอ้ยพูดงี้หมายความไงพอพูดจบผมก็โดดขึ้นบนกระโปรงแล้วก็เตะก้านคอแม่งสลบเหมือดตรงนั้นเลยเพราะตัวเตี้ยมันต้องหาที่สูงกว่าเตะแม่งตั้งแต่นั้นไอ้เนี่ยไม่กล้าปวดกับใครเลยนะครับนะฉายาผมมีผมขับเบอร์25เตะแม่งก้านคอสลบเลยนะครับนี่แหละนะครับผมต้องบอกว่าผู้นำเขาไม่พูดเยอะ yes คือ yesno คือ no เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาเขาพูดง่ายๆเลยไม่ต้องไปเกรงใจเลยเอาก็คือเอาไม่เอาคือไม่เอาแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้วก็เราตอบอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวสักพักโทรกลับนะฮะกำลังสอนหนังสือครับนะคู่กรณีที่รถชนโทรมานะครับก็เนี่ยเห็นนะผมก็ต้องอย่างเงี้ยก็ต้องกดทิ้งเลยต้องขอมาฟนะฮะจำไว้นะครับอย่าไปเพลินกับใบประกาศอย่าไปเพลินกับสำนักอะไรสำนักผู้นำนู่นนี่นี่นั่นหรือเปิดการอบรมผมดูมาแล้วนะฮะ 199.9 ยุคปีหลังปี2522มันสอนคนทุกคนให้เป็นผู้นำแต่ผู้นำโดยการที่เอาไปชนะคนอื่นทำอย่างไรก็ได้ให้เอาชนะคนอื่นทำอย่างไรก็ได้ก้าวไปสู่บนยอดเขาเหลียงซานใครจะชิบหายยังไงก็ช่างอันนั้นไม่ใช่เรียกผู้ตามเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะไม่เรียกว่าผู้นำเขาเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจตนเองเด็กไม่ได้ของเล่นก็กระทืบมือกระทืบตีนเอาชนะพ่อแม่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการเขาเรียกว่าคนพาลไม่ใช่ผู้นำนะครับเพราะนั้นถ้าอยากเป็นผู้นำเราลองไปตรวจสอบระบบคิดตัวเราเองเราพร้อมที่จะเป็นผู้ที่เสียสละหรือเปล่าเราพร้อมที่จะเป็นคนที่กล้ารับผิดและกล้ารับผิดและกล้าเอาชอบให้คนอื่นหรือเปล่าเรากล้ารับผิดทั้งที่เราไม่เป็นผู้ที่ผิดหรือเปล่าเรายกมือไหว้เป็นไหมเราขอโทษเป็นไหมเราขอพูนเป็นไหมง่ายๆแค่นี้ถามตัวเองก่อนเราเป็นคนอย่างนี้เปล่านะครับถ้าแม้กระทั่งคำพูดที่อยู่กับปากเรายังรักษาไม่ได้ชีวิตนี้คุณก็รักษาอะไรไม่ได้แม้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ความคิดตนเองคุณยังไม่นับถือตัวเองคุณยังไปบอกคุณเป็นลูกเมียน้อยคุณยังเป็นชนชั้น2คุณยังไปพูดอย่างเงี้ยคุณก็ขึ้นมาเป็นชนชั้น1ไม่ได้นะครับ
ทุกวันเนี่ยผมประกาศตัวเองทั้งครอบครัวผมก็ประกาศตัวเองผมก็ครัวผมเป็นชนชั้นหนึ่งในสังคมเพราะฉะนั้นอย่ามาดูถูกอย่ากดหัวว่าแขกมาลายูกินหมูไม่เป็นกินหมาต้มเค็มตาลาล่าผิดซอรี่นะครับผมเป็นชนชั้นหนึ่งในสังคมนี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาบะเราะกาตุฮ์ครับ